สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องห้ามมาเบิ่งต้นพันธุ์บักม่วงหิมพานต์จ้ะเคยไปถ่ายคลิปสวนของพ่ออุดรแม่อุดรให้พี่น้องห้ามเบิ่งก็มีผู้สนใจอยากหูแรงเพิ่นเพาะต้นกล้าขายเนาะก็เลยพาพี่น้องห้ามมาจ้ะมื้อนี้พี่กัดกะบ้านใหม่พัฒนาจ้ะตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะพี่น้องเป็นแปลงเป็นร้านร้านจำหน่ายพันธุ์ใหม่จ้ะพี่น้องของแม่ผ้าเดี๋ยวไปหาเจ้าของแปลงเพิ่นจ้ะแม่จ้าแม่ผ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าเว้าห่างๆระยะห่างกันเว้าแห้งๆเอาเด้อเอออยู่นี่จำหน่ายต้นไม้อันใดแน่จ้ะแม่ผ้าก้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เด้อจ้ะจ้าแบบเสียบยอดก็มีจ้าขาวหลายก็ให้ราคาส่งโอ้ขาวหน่อยนะต้นละ10บาทจ้าขาวจำนวนหลายๆน่ะถ้าบ่มีรถก็ไปส่งฮอดบ้านโอ้ส่งส่งเขตใดแน่แม่ผ้าส่งในเขตอำเภอเดชเท่านี้ล่ะจ้ะโอ้ส่งเฉพาะในเขตอำเภอเดชเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าระยะไกลคือว่าอำเภอน้ำยืนเท่ากับคิดค่าน้ำมันคิดค่าน้ำมันบวกเพิ่มเนาะจ้ะจ้ะจ้ะอันนี้เป็นพันธุ์ใดแน่แม่ผ้าสก1ค่ะเฮ็ดแต่สก1มันสิหน่วยใหญ่ลูกดกบ่จ้ะแล้วก็ระยะเก็บดันซี่อายุมันได้40ปีบักม่วงนี่บ่ค่ะเพราะว่าเฮาปลูกระยะแค่3ปีก็ได้เก็บหน่วยจ้ะมานี่เฮาปล่อยมันไปหอดพุ่น40ปีพุ่นเฮาอย่าโคนเฮาจังโคนโอ้เพราะว่าปลูกแล้วมันก็ใช้เวลาน้อยกว่าปลูกยางพาราจ้ะยางพารา7ปีจังได้เกียดเนาะอือๆถ้าว่าบักม่วงเฮานี่มันเร็วกว่าถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นก็เสียบยอดท่านเสียบแบบเสียบยอดบ่เสียบยอดก็สก1คือกันบาทนี้ต้นอันนั้นต้นละ50บาทจ้ะต้นละ50บาทจ้าก็สิใหญ่ขึ้นมาแน่เนาะ7เดือนเป็นหน่วยอันนั้นเสียบยอดนั่นอ้าวแม่นบ่7เดือนแค่นั้นอันรุ่นนี้ก็10บาทคือกันอ้าวอันนี้รุ่นใหญ่บ่ถ้าแคบเอวเฮานี่ก็10บาทแน่ถูกๆเนาะจ้าขาวหลายก็ขายถูกจ้าขาวน้อยก็ราคาปีเท่าได้ละ10บาทอ้าวขอเบอร์โทรเลยแน่แม่ค่ะ081จ้า191จ้า9515จ้าเอามาขาวห่มก็ได้ค่ะอันนี้ที่เห็นนี่เป็นพันธุ์สก1เบิดเลยเนาะแม่นจ้ะเพิ่นใหญ่ลูกดกอืมพ่นกับโลกแม่นบ่ดูแลง่ายบ่ต้องแบบว่าไปดูแลมันหยังก็เป็นหน่วยโอ้ที่ของเป็นของปลูกง่ายกว่านี้เอิ้นคือจังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าได้เขาอันไร่นึงได้เขากระสอบเดียงสิเฮาไปปลูกกับม่วงมันก็สิได้ผลกว่ากันจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่พวกที่ว่าเฮ็ดหน้าโอ้ยเฮ็ดหน้าได้เขากระสอบเดียวเอามาไว้ปลูกอันนั้นมันก็ไข่เพราะเขาเฮ็ดหน้าเพราะว่าถ้าเขาเฮ็ดได้หลายหมื่นนึงเขาเก็บได้เป็นละหมื่นละเป็นหมื่นขนาดว่าบ่มีราคาเด้ราคา30บาทเด้เขาก็ได้หมื่นห้าก็มีคนอยู่บ้านนั้นจ้าเพราะว่าบักม่วงมันก็ดีก็ได้ผลผลิตดีมันก็เป็นของเฮ็ดง่ายถ้าผู้ใดสนใจก็มาหาจ้าถ้ามาฮอดสวนแห่งแถมหลายแม่ค่ะใจดีใจดีค่ะอันมีไม้ป่านำบ่แม่ค่ะไม้ป่าของเอื้อยเด้อค่ะอยู่ฟังพุ่นพี่สาวอันเอิ้นจะของเพิ่นไปทายจ้าพุ่นพี่เคยพี่สาวโอ้เดี๋ยวจังสิไปทายของเพิ่นอันนี้ของน้องสาวเพิ่นจ้าจ้านี่คืออันขายตั้งแต่อันนี้เนาะเป็นหลักเนาะจ้าขายม่วงหิมพานต์อืมเป็นหลักถ้าไม้ป่าไม้ยุ่งไม้หยังนำพี่เคยจ้าไปทายเอาของเพิ่นผัวเอื้อยโอ้คนละฟังทางเนาะบ้านไม้พัฒนาถ้าแม่นบักม่วงหิมพานต์ทั้งทางตะวันตกจ้าทำไมป้าทางตะวันออกจ้าทางไป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 บ้านไม้ข้างจากเขตอุดมเฮาจ้าสังเกตง่ายๆร้านก็คืออยู่เลยอบต.โน่นสมบูรณ์เนาะแม่นค่ะจ้าสังเกตบ่ยากถ้ามาจากเดชขึ้นจากห้วยอันห้วยสั้นมากหันมาเบิ่งรถทางตะวันตกนั่นแม่นรถดอกม่วงหิมพานต์จ้าขายถูกอันต้นซ้ำใดที่เหมาะในการปลูกไหมค่ะดีซีดีน่ะน่าแนะนำพี่น้องท่านเนี่ยจ้ะม้วนใหญ่นี่มันก็กลายตายแล้วอือๆม้วนซ้ำนี่ถ้าผู้ใดดูแลบ่ดีเนี่ยถ้าบ่อันฝนบ่ตกเร็งๆมันก็สิบ่ถูกน่ะมันก็สิตายโอ้มันก็สิบ่ทนปานใดจ้าถ้าอยากให้มันทนก็รุ่นนี้บาดนี้เฮาปลูกช่วงใดสิดีแม่ค่ะแนะนำพี่น้องเฮาเนี่ยถ้าฝนตกในช่วงนี้ก็เริ่มปลูกได้แล้วจ้าบ่ต้องวางระบบน้ำเลยแม่นบ่บ่ๆเพราะว่ามันเป็นของที่ตายยากอยู่อืมบ่ตั้งแต่ว่าต้นนั้นโยนไปซื่อๆนั่นดึงออกมันหลุดออกจากถุงนั่นงามขึ้นแล้วเนาะโอ้ยังงั้นงามมันเป็นของปลูกง่ายโอ้
ขาทาอยู่เนาะใครสนใจก็ติดต่อมาได้จ้ะขอเบอร์โทรอีกเทื่อนึงได้มั้ยค่ะ081จ้า191-9515จ้านี่แหละพี่น้องมีหลายอยู่เนาะเฮ็ดไว้หลายจ้าไร่นึงไร่นึงนี่ใส่ประมาณ7ต้น7ต้นค่ะ47ต้นแต่ว่าผู้ใดที่ว่าปลูกข้างๆน่ะ30ต้นจ้าแต่ว่าสําหรับคนอยากปลูกได้หลายนั่น47ต้นต่อไร่แม่นประมาณเท่าไหร่นอนี่8คูณ8เลยบ่น้อสิประมาณนั้นล่ะเออเอาขายของให้เพิ่นก่อนก็ได้มั้ยค่ะไม้มงคลก็มีหลายเนาะจ้ะเนาะแม่นมีหยังแน่มั้ยค่ะเอาเว้าซื้อมาให้ฟังแน่เศรษฐีการทองจ้ามีกระเป๋าเศรษฐีจ้าแล้วก็กวักเงินกวักทองโอ้เศรษฐีเงินนะอื้อขุนพญานคราชนะบ้านจ้าดอกแดงๆนั่นบ่อันนั้นหางกระรอกโอ้อันนั้นหางกระรอกหางกระรอกอันนี้ค่าเงินค่าทองนี่ค่าเงินค่าทองโอ้โอ้ยเสี้ยนมีหลายสายพันธุ์จ้ะดอกน้อยดอกใหญ่สีแดงมีหลายสีเนาะจ้ะอันสีนั้นงามเบิดทุกสีแม่นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่มั้ยค่ะ50บาท50บาทเนาะจ้ะราคาเริ่มต้น50บาทเมื่อจะต่อรองคุยกันได้จ้ะยกกระถางเลยเนาะ50บาทเริ่มต้น50บาท50บาท100นึงจ้ะมีหลายราคามีหลายราคาผู้สั่งก็มีสำหรับผู้ที่มักไม้ประดับเนาะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้มงคลกระบองเพชรอุ้ยกระบองเพชรก็มีโอ้นี่มีการยกน้ำโชคจ้ะยกเงินยกทองอันนี้ยกเงินยกทองจ้ะยกมรกตสีเขียวกระถางละเท่าไรไม่พลาดนี่ม่วนนี่กระถางละ200จ้า200เนาะจ้าถ้าผู้เพิ่นเรียนต้นใหม่เพิ่นสิหูได้เนาะแม่นค่ะงามได้พี่น้องข่อยบ่เคยเห็นข่อยปลูกแต่ผักหอมนี่ก็มีนี่ล่ะโอ้นี่งามเนาะแม่นนี่น่าสนใจอยู่พี่น้องกระถางละ200เนาะจ้าเนาะงามงามแวะเวียนมาเบิ่งกันได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็พญานคราชจ้ะเป็นไม้น้ำโชคก็ปลูกไว้พวกคนเป็นสิริมงคลกับเพื่อนเจ้าของโอ้อันนี้บางคนเขาก็เอิ้นคนอิ่มพันมือจ้ะบางคนเขาก็เอิ้นอันหาเงินหาทองอันนี้ก็หางกระหลอกงามๆงามเนาะตัวนี้งามพี่น้องหางกระหลอกหางกระหลอกก็เริ่มต้นแค่50บาทคือกันเนาะคุยถือข้อสื่อลูกม่วงที่มาผ่านหลายแถมหอดดอกไม้ด้าน ใจดีทั้งอายทั้งหนองพันนี่หรือไหนแม่นสี่เงินเบิดจ้ะอันนั้นการเสน่ห์จันแดงขุนขุนเรื่องเดือนตัวไหนนี่ค่ะเสน่ห์จันแดงบ่อือนี่พี่น้องคอยบ่ค่อยหูเรื่องอันใหม่ประดับใหม่มงคลไปไหนหลายเนี่ยเขามาเบิ่งเอาเองโลดมาเบิ่งเอาเองก็พี่น้องเด้อหลายมาสืบเพื่อนที่มาผ่านจ้ะไปทุกคนมองที่มาผ่านก็หลายงามราคาก็ถือจ้ะลดแลกแจกแถมก็เพิ่มสื่อหลายดอกไม้มงคลได้ฟรีสับจ้ะโอ้ยใจดีคักหลายเจ้าครูผมยังใส่อยู่บ้านพุ่นล่ะขอบคุณแม่ผ่านหลายๆนะจ้ะเด้อขอบคุณค่ะจ้ะอันนี้อีหยังก่อนนี่ฮะส่วนชมเนาะส่วนชมค่ะส่วนชมงามๆจักบานแล้วไม่ผ่านนี่เดี๋ยวแพงถ้าแบบเป็นดอกซ่อนเสียบนี่ก็100เดียวแต่ว่าบ่มีดอกให้เบิ่งบ่เขาก็ขายราคานี่กันเบิดล่ะแต่ว่าแม่ค้านี่บ่ถ้าซื้อดอกม่วงหลายแถมพร้อมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็เดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรแม่ผ่าไว้ใต้คลิปให้เด้อจ้ะเด้อมีหลายคนอยู่สนใจอยากได้พันบักม่วงหิมะพานกะถือว่าหนาปลูกอยู่จ้ะป่วยเสี้ยนเขาก็แวะมาถามหลายๆบ่ป่วยเสี้ยนก็งามพี่น้องหนาปลูกคือย่างจ้ะแม่ค่ะใจดีเว้าม่วนแห้งฟังตรงขามสิเป็นของอายเพิ่นจ้ะคุณ
พี่น้องที่ติดตามและชมจากคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า